สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกผักแมงลักกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะโรยเมล็ดลงไปแล้วก็กลบดินตามค่ะเพื่อไม่ให้เมล็ดเขาไหลเวลาเรารดน้ำนะคะเราก็มาแยกต้นออกนะคะเพื่อให้เขาไม่แย่งอาหารกันค่ะพิงบำรุงด้วยปุ๋ยมูลไก่นะคะพิงจะให้อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะแทนนี่คือผลที่ได้ของการให้ปุ๋ยมูลไก่อันเม็ดของเรานะคะก็จะโตขึ้นเยอะเลยค่ะลากลอยแล้วค่ะเราควรจะกลบดินให้เขานะคะจะทำให้ต้นเขาไม่เสาค่ะกลบดินลากเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามค่ะรดน้ำวันละครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าปัจจุบันเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าแทนออกมางามเหมือนกันนะคะผักออร์แกนิกของเรานะคะก็แค่ปลูกไว้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็พอมีผักที่ปลอดสารเคมีมารับประทานค่ะพิงจะให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วก็เด็ดบ่อยๆเขาจะได้แตกยอดแตกกอเยอะขึ้นค่ะพยายามเด็ดยอดเขานะคะให้เขาแตกแล้วก็อย่าให้เขาออกดอกค่ะมันจะทำให้ต้นเขาโทรมค่ะพิงปลูกพิงก็จะเด็ดยอดบ่อยๆค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพิงต้องขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจพิงมาตลอดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ